แต่ย้ายบ้านก็ลำบากอยู่ดีใช่นะคะอ่ะพาคุณผู้ชมมาดูนาทีระทึกกันบ้างดีกว่าค่ะก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะมีช้างนะคะคืออายุค่อนข้างเยอะแล้วแหละคุ้มคลั่งแล้วก็คือไล่ล่าเนี่ยคือจะไปทำร้ายเจ้าของของตัวเองโอ้โหคือต้องบอกว่าสลดใจนะคะเพราะว่าก่อนที่จะสงบลงได้เนี่ยปรากฏว่าคือเจ้าของเองก็บาดเจ็บจนเสียชีวิตเลยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่าอากาศมันร้อนด้วยทำให้ช้างหงุดหงิดง่ายซึ่งหลังจากที่ช้างพังรายนี้ทำให้เจ้าของเสียชีวิตทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันสกัดจับนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายชาวบ้านอีกนี่ค่ะโผล่แล้วมันโผล่แล้วมันโผล่แล้วเดี๋ยวขอผ้าไทยโผล่แล้วมันโผล่แล้วมันโผล่แล้วเดี๋ยวขอผ้าไทยช้างตัวนี้คือพังแม่น้ำงามนะคะเป็นช้างเพศเมียวัย53ปีนะคะก็อากาศมันร้อนคุณผู้ชมแล้วเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมานะคะก็เนี่ยแหละเขาไปทำร้ายเจ้าของก็คือนายชาติโมกหอมเป็นชาวสุรินทร์อายุ60ปีแล้วนะคะก็เสียชีวิตเลยนะคะซึ่งเหตุเกิดเมื่อประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็บรรยากาศแล้วก็คลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมนะคะกำลังทั้งชาวบ้านควานช้างเนี่ยกว่า50คนเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องไปต้อนก่อนเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนเพราะว่าเขาไล่พังแบบโอ้โหคือเสียหายกันเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยมีนายกันวลินค่ะเป็นนายอำเภอสตึกแล้วก็ผู้กำกับการสภ.สตึกเข้ามาร่วมสังเกตการวิธีการนะคะก็ใช้วิธีการยิงยาสลบเพื่อให้เกิดความเชื่องช้าลงแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าช้างพังตัวนี้มีอายุครรภ์5เดือนด้วยท้องด้วยนะคะซึ่งใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงเลยนะคะกว่ายาจะออกฤทธิ์แล้วก็มีอาการที่เชื่องลงแล้วก็นำตัวไปส่งที่บ้านควานช้างจังหวัดสุรินทร์ต่อมาเราได้คุยนะคะได้ข้อมูลกับนายสุดใจขาวดีก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นพังแม่น้ำงามตัวนี้มาจับนะคะทำร้ายตัวหลานเจ้าของก่อนแล้วก็สะบัดตกน้ำจนเกิดเหตุแขนหักเลยทีนี้ผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าเจ้าของเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็โดนทำร้ายเนี่ยแหละค่ะฟังเสียงนายสุดใจกันค่ะน้ำแล้วก็มันก็สะบัดแกตกน้ำคือหลานของคนตายใช่ไหมหลานคนตายบ๊ะทีนี้พอสะบัดตกน้ำแล้วยังไงต่อแกนี้ขึ้นมาได้ไอ้ที่ทหารอ่ะวันนี้เจ้าของช้างก็ค่อยไปดูไปดูก็ช้างก็ขึ้นไปแล้วแต่มันไม่ได้ฆ่าคนนะแต่เนี้ยเข้าเฝือกแขนเอาแหลมยาวๆมีดแหลมไปเอาช้างมาก็บังคับกันแหละบังคับโอ้ทางด้านในอำเภอนะคะก็บอกกับทีมข่าวอมรินทร์ของเรานะคะว่าจริงๆแล้วพื้นที่อำเภอสตึกที่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นแนวเขตที่ติดกับหมู่บ้านช้างของสุรินทร์อยู่แล้วแล้วก็เคยมีข่าวที่ช้างทำร้ายคนอยู่บ่อยๆทีนี้ท่านก็ฝากมาเตือนแล้วค่ะว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็ยังไงก็ต้องดูแลให้ดีนิดนึงฟังเสียงท่านในอำเภอนิดนึงค่ะหากมีสำหรับคนที่เลี้ยงช้างในพื้นที่นะครับก็เนื่องจากช้างเองเราก็มีจำนวนมากในพื้นที่อำเภอสตึกเรานะครับก็ฝากย้ำเตือนนะครับให้ระมัดระวังในการดูแลช้างของตนนะครับหากมีความผิดปกติของช้างเนี่ยก็ให้แจ้งผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับให้มาช่วยดูหรือว่าต้องเฝ้าระวังให้มีความระมัดระวังกว่านี้นะครับไม่อยากให้มีการสูญเสียในชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับครอบครัวผู้ตายเขาบอกว่าเพิ่งซื้อมาได้เดือนเศษเพราะฉะนั้นคงจะไม่ได้มีความผูกพันกันมากนะคะมาจากเชียงใหม่ตัวละล้านห้านะแต่ว่าพอมาอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วเข้าใจว่ามาเจออากาศร้อนไงก็เลยเกิดอาการหงุดหงิดแบบนี้แสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วช่วงนี้อากาศร้อนจัดมากจริงๆค่ะอย่างจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยน้องวัย4ขวบไปเล่นกับพี่สาว10ขวบแล้วก็มีหมาไปด้วยตัวนึงเป็นหมาคู่ใจไปเล่นด้วยกันแต่คาดการว่าอาจจะเกิดจากอากาศร้อนแล้วน้องลงเล่นน้ำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยน้องหายไปญาติๆก็ออกตามหาแต่พี่สาววัย10ขวบกลับบ้านมานะพอญาติๆออกไปเดินตามหาเห็นสุนัขคู่ใจที่เคยเล่นกับน้องมันก็ลอยคออยู่ตรงคลองตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมใกล้กับศาลพ่อปู่แม่ย่าเขาก็เลยออกตามหาแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยกันค้นหาด้วยจุดนี้คือจังหวัดบุรีรัมย์กู้ภัยก็ทำงานค้นหาไปขณะเดียวกันเองทางความเชื่อของคนในครอบครัวของชาวอีสานทางญาติญาติเนาะเขาก็ทำพิธีกราบไหว้ขอขมาพ่อปู่แม่ย่าอยากจะให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เจอหลานหน่อยโดยการขอขมาเนี่ยทางญาตินะคะไปจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เอาหมอนที่น้องใช้นอนอยู่เป็นประ
จำอะค่ะเป็นหมอนของน้องตะวันวัย4ขวบโยนลงไปในน้ำเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหมอนเนี่ยมันลอยแล้วไปหยุดตรงไหนก็จะเจอหลานเชื่อไหมคุณผู้ชมเขาก็ทำพิธีกล่าวอธิษฐานขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้หน่อยคุณแม่มาบูชาแล้วก็โยนหมอนลงไปหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงมีคนมาบอกว่าเจอร่างของน้องตะวัน4ขวบนอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องสวนของชาวบ้านซึ่งร่องสวนตรงนี้มันมีน้ำด้วยนะคะพอแม่ตามไปดูเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกหัวร้องไห้ปานจะขาดใจเลยไปโรงพยาบาลเลยให้แม่ตามไปโรงพยาบาลเพราะว่าหมอรอชันสูตรอยู่ไปโรงพยาบาลไอ้จ้องมาจังร้องมากไปโรงพยาบาลลูกพอแล้วจะถึงแม้ว่าจะดูเป็นอุบัติเหตุแต่ครอบครัวก็ยังมีความเชื่อนะคะเพราะว่าจุดที่มาเจอรอยเท้าน้องแล้วตกน้ำลงไปเนี่ยห่างจากบ้าน300เมตรก็ยังเชื่อกันว่ามีอะไรพามาหรือเปล่าสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเมื่อวานนี้ที่ชาวบ้านออกเดินเท้าค้นหากันก็ไม่เจออีกมีอะไรบังตาอีกหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าดูทางวิทยาศาสตร์ก็คือลูกคลาดสายตาไปนั่นแหละแล้ววิ่งตามสุนัขมาแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณผู้ชมพักแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังต้องดูให้ดีๆก่อนเวลาจะรับของเครื่องดื่มรับของกินอาหารจากใครต่อให้เป็นเพื่อนสนิทล่าสุดมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับหิวน้ำอะเนาะอากาศมันร้อนขอน้ำจากเพื่อนกินกระดกไปแป๊บหนึ่งชักตาตั้งเลยค่ะแล้วเพื่อนก็บอกเอ้าน้ำมีอะไรก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้เป็นคนเอามามีคนให้ฉันมาอีกทีสุดท้ายตำรวจพบว่าน้ำขวดที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังขวดโดนเจาะรูนะคะแล้วก็ถูกวางยาช่วงหน้ากลับมาค่ะบัตร BeFirst Digital AIS Point ยิ่งช็อปออนไลน์ยิ่งได้ AIS Point ใช้แลกสิทธิพิเศษมากมายบัตร BeFirst Digital AIS Point สมัครวันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพชุดสวยตอนสุดท้ายต้องฉลองได้ตะวันใหม่กลิ่นลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มแซ่บอร่อยถึงเครื่องเปิดซองฉลองเลยฉลองที่มันตะวันกินกับอะไรก็อร่อยรุมร้องบรรเลงปิดตาดีดื่มดำแก้วนี้เพื่อการแบ่งปันสาถึงใจสนุกคุ้มค่าสะใจลิโคล่าแชร์ทุกเวลาให้ยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครยินดีที่ได้เฮด้วยกัน KFC Holiday Bucket มีบัคเก็ตนี้ก็มีเฮ399บาทถึง26เมษายนนี้นำปันโอ5ซองเปล่าแลกฟรี1ซองได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท URC ถึง30มิถุนายนนี้เปิดปลาอัดเต็มๆเชิญหน้าบอร์ดโปรไม่แตกแถมยังเนียนด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์เทคทำให้ผิวเรียบทาสีขึ้นง่ายประหยัดสี 20% เหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีไฟเชอร่าบอร์ดโปรมีทีพอตชงอะไรก็อร่อยทีพอตอร่อยหอมเต็มข้นหวานเต็มรสคู่กับข้นจืดหอมมันชงเป๊ะทุกแก้วท้าให้ลองเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นตะกร้าใบใหม่เพื่อโลกและผ้าที่สะอาดขึ้น Breeze Excel สูบน้ำสลายคราบหนักแม้ผ่านมา72ชั่วโมงพร้อมพลัง Smart Enzyme ไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้เติมความสะอาดให้ผ้าเพิ่มความใส่ใจให้โลกฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ Sunsilk ครีมโรเซ่ล้ำหนังสระพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง 97% ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหนักหมักทรีทเมนต์มาสใหม่ชีวิตเหนือระดับคือชีวิตที่อิสระจากทุกข้อจำกัดใหม่ Hilux Vivo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าพบข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศถึง30เมษายนนี้มีครีมต้องมีแยมดิวเบอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยดิวเบอรี่คุกกี้ของหวานน่ากินอร่อยนี่ก็อร่อยนะเซเว่นอัพไม่มีน้ำตาลแต่อร่อยเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยว่ะเซอร์ไพรส์เลยมาเซเว่นอัพไม่มีน้ำตาลใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์เย็นไวภายใน1นาทีเย็นไวมากเย็นแบบเต็มแม็กซ์ไดกินแค่เปิดเพลงลาลาลาจอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมนต์ไหนก็จอยได้
แค่เปิดเลยก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยไดกินแจกมหึมาคุ้มค่าเต็มแม็กซ์ดูแลฟรี2ปีเต็มพร้อมลุ้นรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทถึง30มิถุนายนนี้ไดกินใหม่ครีโมช็อกโกครัชอร่อยหลายชั้นกับแท่งช็อกโกแลตบาร์คริสปี้โบว์วานิลาและดาร์กช็อกโกแลตครีโมช็อกโกครัชแอปเปิลฟินทุกชั้นสนับสนุนโดยเย็นฉ่ำประหยัดไฟต้องแอร์ LG ปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4000เขียวนานโตไวใบตั้งเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคานิทีนและโสมสกัดกรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย้ำเตือนคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะสังเวียนเลือกตั้ง66โหวตลุ้นโชคลุ้นกันฟรีๆ34วันแบบนี้นะคะช่วงทุบโต๊ะข่าวช่วงที่1ของเรากำลังจะหมดลงแล้วฉะนั้นละ1โหวตเท่ากับ5สิทธิ์โพยคำถามนะคะประจำวันก็4ตัวเลือกคุณผู้ชมนโยบายหาเสียงเรื่องไหนโดนใจที่สุดโหวตกันได้เลยนะคะง่ายๆสแกนมุมจอนี้เลยของรางวัลกว่า6ล้าน3แสนบาทรออยู่แต่สำคัญสุด1โหวตเท่ากับ5สิทธิ์ค่ะใช่ค่ะยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์ร่วมลุ้นมากนะคะสำหรับทุกตกข่าวช่วงหนึ่งวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วกำลังสงสัยว่าคือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ร้านค้าปลีกคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วกันเขาชื่อว่าบอลบอลเนี่ยกำลังทำงานอยู่แล้วช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะคะสักพักหนึ่งบอลเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเพื่อนชื่อว่าเอ็มแล้วเอ็มก็มีอ๋อใส่ชื่อจริงเอาใหม่บอลคือจำลองนายจำลองนายจำลองเนี่ยคือคนที่เดี๋ยวจะเกิดเรื่องสีเหลืองนี่คุณผู้ชมดูนะคะเขาเอาขวดเป็นเครื่องดื่มชูกำลังหยิบมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของเพื่อนบอกโอ้ยมีคนให้มาอีกทีเองเอาไปได้เลยเออนี่ปรมินเพื่อนคนนี้เลยของขวดแต่ไม่ดื่มนะให้บอลดื่มบอลก็เขย่าเต็มที่เปิดฝากลึกแล้วก็ดื่มเข้าไปเครื่องดื่มชูกำลังมันนิดเดียวอ่ะกระดกสองสามทีก็หมดขวดแล้วหลังจากนั้นก็วางขวดแล้วก็ทำงานเก็บลังอะไรต่อตามปกติเลยค่ะผ่านไปแป๊บนึงอะเนาะคุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆนะคะกระดกไปหมดละเพื่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่สักพักนึงเริ่มยืนไม่ไหวทั้งที่เครื่องดื่มชูกำลังมันต้องกระปรี้กระเปร่ามันต้องอะเลิร์ตแต่สักพักเริ่มดมยาละค่ะอุ้ยเริ่มจะเป็นลมเหมือนจะไม่ไหวแล้วอะเออแล้วเขาบอกเลยว่าอาการมันแปลกๆมันไม่ได้เหมือนอากาศร้อนหรือว่าหน้ามืดหรือว่าทำงานหนักตามปกตินี่ทรุดลงนั่งกับพื้นแล้วนะคะแล้วสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมเพราะเจ้าหน้าที่หมอไปตรวจสอบกลายเป็นว่าคุณจำลองซึ่งคุณจำลองเขายืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดฉี่ม่วงค่ะเอ้าไปตรวจเจอว่ามีสารก็คือมียาบ้าเมทแอมเฟตามีนเนี่ยอยู่ในร่างกายเจ้าตัวบอกผมไม่ได้เล่นยามันจะมาจากที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่ไอ้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้ประเด็นคือในปรเมศใช่ไหมเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังปรมินนะปรมินสีเขียวเงินเขาก็บอกว่าเอ้าก็มีคนให้มาเหมือนกันฉันก็ไม่ได้ซื้อมาอ๋อไม่ได้ซื้อมาเองเหรอมีคนฝากมาให้บอกว่าแฟนคลับฝากมาพร้อมกับเงิน100บาทเจ้าตัวก็บอกผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครฝากมาให้ก็เลยต้องย้อนไปตามตลาดเพราะบอกว่าคนในตลาดอ่ะเขาฝากกันมาคุณผู้ชมคะสุดท้ายเชื่อว่าน่าจะเป็นการวางยาแต่คนที่มารับเคราะห์แทนเพื่อนก็คือนายจำลองที่ดันไปกินน้ำในขวดของเพื่อนตั้งต้นจากคนเจ็บก่อนค่ะคุณจำลองวันนี้อาการดีขึ้นหน่อยละเจ้าตัวก็บอกว่าหมอให้นอนดูอาการอยู่นะคะแล้วก็ตามภาพเลยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าวันนั้นเพื่อนเอาเครื่องดื่มชูกำลังมาแล้วบอกอ้าวกินได้พอกินเข้าไปก็เกิดอาการหัวอะไรนะตัวชาลิ้นแข็งตัวเกร็งผมก็เลยทรุดลงกับพื้นเลยค่ะยืนยันว่าไม่ได้เล่นยาเสพติดหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็เลยพาตัวส่งโรงพยาบาลถามมาแล้วเอ้ยกินมั้งกินเดี๋ยวกินเองเออผมมากินกระดกไปเลยกระดกไปหมดไหมก็ตอนแรกอึกหนึ่งตอนแรกก็ทุบมันมีฟองฟอดออกมาจากที่ฝาแต่ว่าแบบว่าคือด้วยความเราไม่ได้เอใจเราไม่ได้คิดอะไรเราก็เปิดเกี่ยวตอนเปิดเกี่ยวก็คือว่ามันแก๊กก็คือว่ามันไม่ได้ฝาแบบว่าเปิดก่อนก็เปิดเสร็จปุ๊บพอทุบเสร็จปุ๊บกระดกไปก็มันเริ่มกลิ่นแปลกกลิ่นแปลกที่พี่สะบัดหัวกลิ่นแปลกนั่นคือก็กินไปปุ๊บบอกเฮ้ยทำไมกลิ่นแปลกเขาบอกไอ้พวกไอ้คนรับทานทำไมกลิ่นแปลกก็เลยกระดกหมดพอสักพักนี้ชั่วโมงรู้เรื่องเลยอาการเริ่มมาคนที่น่าจะเป็นชื่อเสียไปขู่เจ้าของร้านว่าไอเอ็มเนี่ยมันติดยาให้ไปตรวจสารเสพติดแต่พอไปตรวจจริงอ่ะไม่เจอก็เลยทำอะไรเอ็มไม่ได้พอทำอะไรเอ็มไม่ได้ปุ๊บมันก็เนี่ยแหละจนมาถึงจนเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยที่จับหวัง
คุณจำลองหรือคุณบอลเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนที่เขาดื่มอ่ะตอนที่หมุนฝานะมันยังล็อกอยู่นะมันมีเสียงแกรกแกรกแกรกอยู่ก็เลยดื่มเข้าไปโดยที่ไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรไม่เอะใจอะเนาะใช่ส่วนคนที่ได้รับเครื่องดื่มมาแต่ไม่ได้กินก็คือในเอ็มปรมินทร์คุณผู้ชมในวงจรปิดเป็นเพื่อนก็ยืนอยู่ด้วยกันเอ็มบอกว่าคือคนในตลาดเนี่ยเขาฝากมามีเครื่องดื่มชูกำลังขวดนึงกับแบงค์ร้อยใบนึงมีแม่ค้าในตลาดบอกว่ามีคนฝากมาให้แต่เอ็มไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก็เลยเอาเงินร้อยนึงไปอย่างเดียวแล้วก็วางเครื่องดื่มไว้ทีนี้บอลหรือว่าจำลองเนี่ยก็มาพอดีเหมือนก็คงจะเหนื่อยกระหายก็เลยไปเขย่าขวดแล้วก็เปิดดื่มผมก็สังเกตเห็นนะว่าตอนที่บอลเขย่าขวดอะก้นขวดมันมีฟองเกิดขึ้นด้วยพอเขาดื่มไปแล้วเหมือนเริ่มมีอาการเกรงตัวแข็งลิ้นชาหลังจากนั้นเจ้าของร้านเขาก็เลยโทรหารถพยาบาลก็เลยถามกับเอ็มเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่าว่ามีคนฝากเครื่องดื่มให้เอ็มแต่ว่ามันมีการวางยาเอ็มบอกว่าผมมีผู้ต้องสงสัยคือมีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันชื่อว่านายอาทิตย์หรือว่าเสือเนี่ยตามราวีผมอยู่ตลอดเพราะว่าเคยแอบชอบผมแบบชายรักชายแต่ว่าผมไม่เล่นด้วยหลังจากนั้นก็ตามราวีไม่เลิกก็คาดการว่าเสือนี่แหละน่าจะฝากของมาที่แม่ค้าให้แม่ค้าเอาน้ำมาให้ผมแต่กลายเป็นว่าเพื่อนรับเคาะแทนฟังจากเอ็มปรมินทร์ค่ะเห็นบอกไอ้คนฝากเนี่ยเราก็เหมือนเคยรู้จักเคยรู้จักเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่พอทะเลาะกันแล้วผมแยกออกมาทะเลาะกันเรื่องอะไรก็เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยพี่ก็เป็นเพื่อนกันก็เขาโตกว่าเขาโตกว่าแล้วเราอยู่กับเขาใช่อ๋อแล้วก็คือแยกกันมากี่ปีนะครับก็เดือน2เดือนแล้วอ๋อแยกมาได้เดือน2เดือนใช่แต่เราไม่ทันได้ถามว่าคนนี้ฝากมาแต่ก็ใช่ไม่ได้ถามแล้วเห็นบอกคนฝากเนี่ยเราก็เหมือนเคยรู้จักเคยทีนี้ค่ะทีมข่าวเราก็ไปเจอกับแม่ค้าที่เป็นคนรับฝากเครื่องดื่มมานะคะคือมีคนเนี่ยเป็นผู้ชายนะเขาเอามาฝากแม่ค้าบอกว่าฝากให้คนชื่อเอ็มอ่ะที่เป็นลูกจ้างร้านขายปลีกตัวเองก็ถามกลับด้วยนะเอาแล้วใครฝากมาผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของนายเอ็มนะคะทีนี้แม่ค้าก็เลยรับไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันเนี่ยแหละทีนี้ก็เลยพอฝากไปปุ๊บจู่ๆเขาก็ตกใจว่ามีคนเดินมาบอกว่าเกิดเรื่องแล้วนายบอลเนี่ยกินไอ้เครื่องดื่มชูกำลังอันนั้นไปแล้วมีอาการผิดปกติต้องไปโรงพยาบาลเลยนะคะเดี๋ยวฟังเสียงแม่ค้าค่ะสาวๆคือยืนยันว่ามีคนฝากจริงฝากจริงเออแต่รู้จักเออรู้จักแต่เราก็เห็นมันเงิน100เราก็ให้เอ็มจนพักนึงอ่ะจนพี่อุ้ยมาถามว่าฝนใครมาฝากเขาเหรอหนูก็บอกชื่อเขาไปบอกเออมีปัญหาบอกอะไรหรอพี่ตกใจหนูก็ตกใจว่ามีปัญหาเออว่าไอ้บอลดันกินเอ็มไม่กินก็เลยมีอาการเกรงชักเงี้ยแล้วก็รถมารับไปเออแค่นั้นเองนี่เรากล้าจะรับฝากว้ายไม่เอาแล้วพี่พูดถ้าไม่รู้จักหนูคงไม่ถ้าหุงถ้าแบบว่าแบบไม่รู้จักกันเราก็ไม่กล้าหรอกนี่คือเหมือนคนในตลาดเราอะก็เหมือนคนในตลาดที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เข็ดไปแล้วโอ้โหพี่เข็ดเลยบอกตรงบอกประกาศเลยเมื่อวานประกาศบอกว่าต่อไปนี้ไม่รับฝากของใครทั้งสิ้นโอ้โหแม่ค้ายืนยันนะคะว่าฉันไม่ได้เป็นคนเอาน้ำไปให้เขานะมีคนอะฝากมาให้ในเอ็มจริงๆคุณผู้ชมคะเราแบบไปคุยกับอีกหนึ่งคนนะคะที่เขารู้จักกับในเอ็มแล้วก็เหมือนเคยอยู่บ้านเดียวกันด้วยเหมือนเป็นอดีตเครือญาติกันนะคะคือคุณอดุลเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อไม่ขออภัยเป็นอดีตเครือญาติของในเสือที่เป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องนี้คือเขาบอกว่าเสือเนี่ยเคยมาอยู่บ้านเขากับทางอดีตภรรยาคือประมาณสัก3ปีก่อนพี่ชายภรรยาพาคนชื่อเสือหรือว่าอาทิตย์ที่เป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านแต่ก็สังเกตแล้วว่าเอ๊ะพฤติกรรมมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่จนกระทั่งมีวันนึงนะคนที่บ้านไม่อยู่กลับมาบ้านอีกทีนึงอุ้ยข้าวของถูกรื้อค้นเงินประมาณ 40,000 กับทองอีก2บาทแล้วก็พักเครื่องหายไปแล้วตัวในเสือผู้ต้องสงสัยหายตัวออกจากบ้านไปพร้อมกับทรัพย์สินเอาจริงๆก็คาดว่าเสือเนี่ยแหละน่าจะเป็นคนเอาของไปเพราะว่าเสือเป็นคนเดียวในบ้านที่รู้ความเคลื่อนไหวไว้ว่าช่วงไหนใครจะไม่อยู่ใครจะออกไปต่างจังหวัดก็เนี่ยเป็นที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถึงพฤติกรรมของเขาก่อนจะมาเป็นผู้ต้องสงสัยวางยาในน้ำดื่มให้เพื่อนลองฟังดูค่ะช่วงนั้นไม่อยู่บ้านเขาก็เข้ามางัดบ้านงัดบ้านเอาอะไรเอาทองเอาเงินไปไปมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็เงินก็หลายหมื่นอยู่ก็ต้องพักเครื่องครับพักเครื่องเขาก็หนีไปพักนึงแล้วเขาก็ไปสมัครงานก็เรื่องมันแดงขึ้นมาเขาก็
เพราะว่าฉะนั้นตอนนี้หายตัวไปแล้วนะคะสำหรับในเสือผู้ต้องสงสัยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนรับเคราะห์แทนเพื่อนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมแคมป์คนงานที่ลาดกระบังเมื่อคืนนี้ก็เพื่อนกันเหมือนกันค่ะแต่ว่าทะเลาะกันเรื่องแค่นิดเดียวเองน้ำผึ้งหยดเดียวเนื่องจากว่าคนเจ็บคนที่ถูกยิงเมื่อคืนนี้ยิงกันนะคะกำลังเดินกลับบ้านและเพื่อนขับรถมาแล้วเปิดกระจกทักเฮ้ยขึ้นรถมาดิเดี๋ยวกลับไปพร้อมกันคนเจ็บบอกไม่เอาอ่ะอยากเดินออกกำลังกายเรื่องแค่นี้คุณผู้ชมพอกลับไปถึงแคมป์ที่พักด้านในชักปืนขึ้นมายิงกันค่ะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปฏิเสธน้ำใจฉันน่ะฉันจะรับเธอขึ้นรถแล้วจะขับไปส่งด้วยกันเพราะยังไงบ้านก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ค่ะจุดที่เกิดเหตุคือแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งแถวๆลาดกระบังนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือคนเจ็บซึ่งถูกยิงเข้าที่ขาชื่อว่าคุณพลพิพัฒน์อายุ44ปีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้วันนี้เราคุยกับคุณพลพิพัฒน์เจ้าตัวบอกเหตุเกิดเมื่อคืนผมมาเดินออกมาซื้อของที่ร้านค้าหน้าปากซอยส่วนคนก่อเหตุก็เพื่อนร่วมงานผมเนี่ยแหละทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกด้วยกันจังหวะนั้นคนที่ยิงชื่อว่าในนัดขับกระบะอีซูซูเข้ามาประกบแล้วก็เสนอบอกเฮ้ยขึ้นรถไปด้วยกันแต่ผมบอกไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเดินไปนิดเดียวคือ200เมตรคุณผู้ชมเขาก็บอกอยากออกกำลังกายเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจังหวะนั้นนัดก็เลยบอกถ้าพี่ไม่ไปคราวหลังไม่ต้องคุยกับผมแล้วนะแล้วเบิ้ลเครื่องออกไปเลยพอกลับเข้าไปถึงห้องพักค่ะกลายเป็นว่ากลับมาด่าแล้วบอกเฮ้ยทำไมต้องปฏิเสธน้ำใจสุดท้ายวางมวยไปแป๊บนึงนัดไปเอาปืนลูกซองไล่ยิงกระสุนเข้าที่ต้นขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะตอนประมาณสัก3ทุ่มนิดๆคุณพลพิพัฒน์คนเจ็บกำลังเดินแล้วถือของจะกลับห้องพักตามที่เจ้าตัวเขาเล่าให้ฟังเลยก็คือเหมือนมาจากร้านค้าเนอะเดินออกมาเรื่อยๆอยู่ริมทางแล้วก็ไปเจอกับรถกระบะของทางคู่กรณีเหมือนขับขี่มาแล้วจอดชะลอช่วงนึงเหมือนเปิดกระจกคุยกันนะแต่ว่าทางฝั่งพี่พลพิพัฒน์คนเจ็บอ่ะแกไม่ไปด้วยนี่เหมือนจอดชะลอคุยกันอยู่แป๊บนึงแต่พี่พลพิพัฒน์บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินกลับไปเองอยากจะออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยณัฐพลก็เลยขับรถแล้วก็เลยออกจากจุดนี้ไปแล้วก็ไปทะเลาะกันต่อที่แคมป์คนงานจนสามรอบเขาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าไม่ไปก็ว่าต้องคุยกับผมแล้วนะเขาพูดงั้นพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมผมก็ตอบไปคำเดียวว่าครับแค่นั้นแล้วเขาก็ออกรถไปจะถึงบ้านรถไปเขาเข้าไปบริษัทเอาตรงนั้นยังไม่ได้ยิงตรงนั้นคือใจมาต่อยเขาวิ่งมาเขาก็ใส่หมัดผมแล้วผมก็สวนเนี่ยเพราะผมรู้ว่าผมโดนทำร้ายผมก็ต้องสวนป้องกันตัวนะเสร็จเขาก็นัวเนียกันไปจนเขาก็เดินเขาไม่เข้ามาต่อยก็คือประมาณว่ากูไปเอาอุ่นแล้วไม่ใจนะเพราะเขาเดินตีผมไปแล้วแล้วผมก็เดินตามดิเพราะผมรู้ว่าเขาไปเอาอะไรแต่ผมก็เห็นเขามีมีดไม่รู้หรอกว่าเขามีปืนผมร่วงเขาคว้าปืนผมก็วิ่งออกมาอย่างนี้เขาก็ออกมาเขาก็ยิงตรงนั้นแหละยิงหน้าห้องเขาตรงเนี้ยที่ผมอยู่โดนยิงเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ขับรถเลยจากจุดนี้ไปแล้วนะคะกล้องวงจรปิดอีกช็อตนึงจับภาพเอาไว้ได้คือหลังจากเกิดเรื่องมาแล้วสักประมาณ 3:40 นาทีผู้ก่อเหตุขับรถหลบหนีออกไปทางปากซอยด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวไปทางถนนหลักแถวๆเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะแล้วขับมาด้วยความเร็วมากเหมือนตั้งใจจะหนีอะไรบางอย่างหลังจากก่อเหตุเสร็จนี่ค่ะจริงๆมีกู้ภัยขับรถเข้ามาพอดีนะคะยังนึกอยู่เลยว่าจะรีบไปแจ้งตำรวจอะไรหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่กระบะคันนี้คือมือปืนแล้วหนีไปแล้วตอนนี้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกำลังติดตามตัวอยู่กลับมาตรงนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เดี๋ยวขอตัดสลับไปที่ตรงนี้ก่อนค่ะคนก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกันเรื่องของทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งช่วงระยะหลังจะเห็นว่าเงียบๆหายไปคือสงกรานต์ไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแต่ประเด็นคือล่าสุดขอหยิบยกคุณชูวิทย์เนี่ยไปเอาคลิปหนึ่งจากเพจของออยสีและของเพื่อนนะนะคะเขามาโพสต์ในFacebook ของคุณชูวิทย์เองแล้วก็บอกว่าเนี่ยลองดูสิทำไมถึง2มาตรฐานแบบนี้เป็นภาพของทนายตั้มอยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทนายตั้มเขาไปกับลูกความอีกคนนึงด้วยกลายเป็นว่ามีสิทธิพิเศษเป็น VVIP อย่างนี้ตำรวจท่องเที่ยวยกของให้ด้วยแล้วเนี่ยค่ะตั้งแถวสวัสดีกันแบบนี้คุณ2มาตรฐานหรือเปล่าคุณเป็นทนายแบบ VIP หรือเปล่าซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือต้องยอมรับก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์กับทนายตั้มเองเขาก็มีประเด็นกันมาก่อนล่าสุดเห็นบอกว่าทางโฆษกตำรวจท่องเที่ยวมีการชี้แจงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเก่า2ปีแล้วพลตำรวจตรีอภิชาติสุริบุญมาโฆษกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะไปตรวจสอบคือไม่ได้ปฏิเสธถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนี้ย
เป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงๆแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สิทธิพิเศษแบบ BVIP พอเป็นทนายดังแล้วจะมีคนมาดูแลแบบนี้นะคะเพราะปกติตำรวจท่องเที่ยวที่สนามบินนอกจากดูแลความปลอดภัยแล้วก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยแต่เอาละเพื่อความสบายใจของสังคมว่าจะสอบมาตรฐานหรือเปล่าเดี๋ยวจะสั่งตรวจสอบให้แต่ประเด็นคือตอนนี้ผลการตรวจสอบยังไม่ออกมาแต่ฝั่งของทนายสิทธาไม่ได้พูดถึงเรื่องคลิปนี้นะแต่ดันมีคลิปอื่นออกมาค่ะเป็นคลิปที่ถูกระบุนะคะว่ามีชายคนหนึ่งพูดกำลังฝากบุตรชายเข้ารับราชการทหารแต่คุณผู้ชมฟังเสียงกันแล้วกันว่าเสียงในคลิปมันคล้ายกับเสียงใครเขาก็ไม่ให้ผมนั่งให้ผมไปผมก็เลยไปจัดอยู่ตรงเมื่อกี้นี้มีความกดดันเพราะว่าสารุสิทธิ์ต่างๆเนี่ยล้อมรอบผมก่อนในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้จะกินเสียลงครับเอาทีครับนะเสียรอดทุกอย่างจนเรียกว่ายิ่งกับทักษิณเนี่ยทุกวันนี้ที่ไอ้ตรงที่เป็นบาเบียเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยปลอดทุกอย่างเสียหลุดทุกอย่างสามารถจะขายทรัพย์สินไม่รู้เท่าไหร่เป็นหมื่นล้านตรงนั้นนะวันหนึ่งเสียขอเรื่องลูกเสียเนี่ยผมทำให้ทุกอย่างครับเราฝากให้เรียนเป็นผมขอแค่นั้นน่ะคือมึงไม่เหมาะการค้ามึงทางการค้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรมึงก็ไม่เป็นมึงไปตามเขาอย่างเงี้ยไปรับใช้คนอื่นเขาอย่างเงี้ยมึงอาจจะเหมาะกว่าฝากว่าเป็นทหารคนหนึ่งอะไรก็ได้คุณผู้ชมแลกกันคนละหมัดเพราะวันนี้ทางฝั่งของทนายสิทธาเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องคลิปที่สนามบินแต่อยู่ดีๆก็โพสต์คลิปนี้ลงใน Facebook มีคำว่าเสียมีคำว่าบาเบียมีการฝากเป็นทหารและจริงๆช่วงที่ตึ๊ดไปคือชื่อเล่นของลูกเพราะถ้าฟังในคลิปใน Facebook ก็จะรู้ว่าเสียคนนี้อาจจะหมายถึงใครที่กำลังเป็นประเด็นกันหรือไม่เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะคะคือทั้งสองฝั่งวันนี้ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นแต่อยู่ดีๆสู้กันด้วยคลิปตอนนี้คนละหมัดเลยนะคนละหมัดคนละคลิปคนละหมัดแรกกันเลยแล้วก็ต้องรอการชี้แจงด้วยกันทั้งคู่นะคะว่าทางฝั่งของทนายตั้มกับตำรวจท่องเที่ยวอันนี้ชุดหนึ่งส่วนทางฝั่งของเสียคนนี้ที่บอกว่าจะฝากลูกเป็นทหารหน่วยงานไหนที่อยู่ในคลิปนี้อีกแล้วมันมีการฝากกันจริงหรือไม่โอ้ยประเทศไทยปวดหัวจังเลยโอ้ตายแล้วเดากันไปเรื่องค่ะดราม่าเหมือนกันหนังสือเรียนแบบเรียนชั้นป.5 โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวสมัยนี้จะเป็นเด็กนักเรียนก็ปวดหัวมันกลายเป็นโซเชียลเนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะคุณผู้ชมแบบเรียนป.5 ภาษาภาทีคือรุ่นเราๆเนี่ยก็จะมีไม่ใช่รุ่นนี้ฉันนะคะปิติชูใจรุ่นเก่ารุ่นเราจะเป็นแก้วกล้าแก้วกับกล้าอุ้ยเรายังรุ่นเดียวกันรุ่นเด็กรุ่นเนี้ยคือภาษาภาทีก็ยังจะไม่วายดราม่าได้คุณผู้ชมดูหน้าหนึ่งของบทเรียนนี้คือตัวละครเนี่ยค่ะชื่อว่าน้องข้าวปุ้นกับน้องใยบัวเหตุการณ์ที่อยู่ในหนังสือต้องเปิดหน้าหนังสือขึ้นมาคือน้องข้าวปุ้นเนี่ยนะเป็นเด็กที่เหมือนกับเป็นเด็กกำพร้าส่วนน้องใยบัวเนี่ยบ้านมีฐานะหน่อยทีนี้น้องใยบัวทะเลาะกับที่บ้านเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้อันนี้เป็นเรื่องในนิทานนะคะในหนังสือเรียนน้องใยบัวก็เลยไปกินข้าวที่บ้านของข้าวปั้นคุณผู้ชมข้าวปุ้นข้าวปุ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นดราม่าครั้งนี้คือดราม่าไข่ต้มเรื่องอาหารน่ะนะเอาถามว่าไข่ดราม่าคืออะไรไม่แน่ใจมีตัวขีดเส้นไหมคะมองไม่ค่อยเห็นเลยวงค่ะนั่นไงอันนี้นี่เป็นไงตักผักบุ้งพอรับประทานขีดเส้นและไข่ต้มคนละซีกใยบัวนะคะนี่แล้วก็ได้ทำตามในขณะที่ใจคิดว่าไข่ต้มครึ่งซีกกิน2คำก็หมดแล้วถ้าขอเติมจะได้ไหมแล้วก็พูดไปเรื่อยๆสุดท้ายน้องใยบัวที่บ้านมีฐานะได้กินไข่ต้มครึ่งซีกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนคือเรียบง่ายก็มีความสุขได้แต่พอเพียงกินไข่ต้มคลุกน้ำปลาด้วยไข่ต้มคลุกน้ำปลาแล้วก็คลุกกับข้าวอุ๊ยมันเป็นสีเหลืองสวยน่าทานคุณผู้ชมคะถามว่าดราม่าเกิดตรงไหนไอ้ข้าวไข่ต้มเนื่องจากว่านี่คือหนังสือแบบเรียนของเด็กป.5 คำถามคือคุณกำลังแนะนำเขาให้กินข้าวกับไข่ต้มโภชนาการมันไม่เพียงพอเรื่องแค่นี้เลยแล้วก็นะแล้วก็มันจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเด็กกินแค่เนี้ยเอาน้ำผัดผักบุ้งราดข้าวไข่ต้มครึ่งซีกกับน้ำปลาเหยาะแล้วถ้าเด็กเชื่อตามนี้หมดเด็กป.5 กินตามนี้หมดเขาจะไม่ได้รับโภชนาการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามรับลักษณะของเด็กหรือเปล่าอุกลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะวันนี้คุณแพรรี่ก็โพสต์นะคะคุณแพรรี่ไพรวันบอกว่าไม่พอสมัยที่ดิฉันเด็กๆเนี่ยไข่ต้มแบ่งกันกินคือคนมองสองมุมสองทางคุณผู้ชมดิฉันโตมาด้วยการกินไข่ต้มหนึ่งลูกแบ่งกันสามคนเลยจะบอกว่าการกินหลากหลายนี่จำเป็นมากนะคะ
และการขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเลยคือบางคนบอกว่าเออพอเพียงสิจะไปกินอะไรเยอะกินข้าวไข่ต้มก็อิ่มได้บางคนถึงขั้นคำนวณเลยนะว่าเด็ก10ขวบ11ขวบวันหนึ่งควรจะได้รับโปรตีนกี่กรัมไข่ต้มครึ่งใบมันมีโปรตีนเท่าไหร่น้อยมากเป็นโภชนาการที่เพียงพอต่อเด็กไหมเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเรื่องเป็นราวขนาดที่ว่าคนออกมาพูดถึงนะคะเซฟไข่ต้มเอาไปกันถึงขนาดนั้นเลยในโลกออนไลน์ล่าสุดทางสพทค่ะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าขอให้แบ่งแยกเรื่องจริงกับเรื่องแต่งนี่คือเรื่องแต่งนี่คือสิ่งที่ทำมาให้อ่านและกำลังจะเปรียบเทียบว่าเด็ก2คนมาจากครอบครัวต่างกันและมันก็จะมีเรื่องของการสอดแทรกภาษาสอดแทรกแนวคิดอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเนี้ยให้กินแค่ไข่ต้มคลุกน้ำปลาก็สอนหลายเรื่องหลายประเด็นเอ้าก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะคะแต่เรื่องนี้ก็ยืนยันว่ามีเจตนาที่จะให้เด็กเขาเรียกว่าอะไรพอเพียงอ่ะมีความสุขกับมื้ออาหารตรงหน้าอะไรก็ดราม่าเลยผมท้ายคุณผู้ชมสั้นๆนิดเดียวชลบุรีมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะผู้หญิงอายุ32ปีไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนแล้วกลายเป็นว่าจังหวะที่ขับรถกลับมาที่บ้านเจ้าตัวก็เข้านอนแล้วนะแต่เกิดเหตุขึ้นเนื่องจากว่ามีแก๊งเพื่อนนั่นแหละค่ะที่กลับมาด้วยกันวกกลับมาอีกรอบนึงแล้วปีนเข้าบ้านของเธอถามว่าปีนเข้าไปทำไมล่วงละเมิดทางเพศนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าตัวก็คือต้องยอมรับว่าช่วงนั้นก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะขัดขืนเหมือนกันแล้วสุดท้ายเธอก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับกุมคนที่ก่อเหตุคุณผู้ชมดูบรรยากาศนี่คือกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานว่าผู้ชายคนหนึ่งปีนรั้วบ้านของผู้หญิงค่ะแล้วเข้าไปกระทำเขาสุดท้ายช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมที่หอพัก